ูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอน้องอะหรอ1 2 3โชคดีสุดๆเลยจูจ๊าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ Soft Bombs Channelและในวันนี้นะคะซอฟก็มากับการรีวิวจันจันจันเราอยู่กับไอติมยักษ์คู่ค่ะทุกคนคะเพราะนี่คือไอดิกมอนสเตอร์ฟันฟิลคัลเลอร์รีวิวนะคะไอดิกมอนสเตอร์ก็แปลว่าแบบฉันขุดสัตว์ประหลาดค่ะทุกคนแปลตรงตัวไหมซึ่งเจ้าไอดิกมอนสเตอร์นะคะจริงๆมันก็มีหลายไซส์หลายขนาดที่ขายแต่ว่าเวอร์ชันนี้ที่ซอฟซื้อมาเนี่ยเขาว่าขายดีมากเลยเป็นแบบเวอร์ชันใหญ่นะคะที่จะแบบมีเจ้าตัวใจแอนพลัชให้ด้วยแบบเป็นหมอนนุ่มๆเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่ๆพวกเขาจะน่ารักมากๆเลยอะซึ่งไอดิกมอนสเตอร์นะคะก็เป็นการสุ่มเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีหลายตัวละครให้เราได้สะสมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะขุดสัตว์ประหลาดตัวไหนออกมาได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแกะเลยนะตอนนี้ที่เห็นอยู่นี่มันเหมือนแบบไอติมละลายละลายเนาะอันนี้ก็เป็นแบบก้านไอติมเป็นยักษ์คู่เคยกินไหมคะแล้วก็แบบต้องหักเปาะเป็นไอติมที่ประหยัดที่สุดเพราะว่าราคาค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วมันใหญ่มากเราก็สามารถซื้อมาแบ่งแบ่งเพื่อนได้อะไรเงี้ยแบบหารตังค์กันซื้อไอติมกินชึบชึบเห็นหน้าน้องอัดแน่นอยู่ข้างในกันทุกคนค่ะเราแกะแกะตรงไหนอะคือนี่เป็นแบบพลาสติกแข็งๆเลยนะเป็นกระปุกให้น้องอยู่เลยนะแล้วมันแกะตรงไหนอันนี้ฉันต้องแกะออกมาเลยเหรออุ๊ยแกะตรงนี้จริงด้วยจ้าแกะออกมาเลยนี่เลยดึงออกมาแล้วก็ว้าวน้องกริ้งออกมาอุ๊ยน้องนุ่มมากน้องหนักมากน้องนุ่มส่วนอันนี้ก็แปะเก็บปิดไว้ก่อนนะคะเป็นกระบอกนะไว้เก็บน้องได้ต่อนะจ๊ะเนี่ยไว้เก็บของยังสวยเลยเราอยู่กับน้องสีม่วงนะคะลืมบอกไปเลยว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมีแบบเวอร์ชันรุ่นสีชมพูกับสีม่วงนะคะน้องนิ่มมากเลยอะกอดนุ่มซึ่งด้านในก็มีแข็งๆนะคะเราจะต้องแบบอ้าแหวกปากน้องนิดนึงนะคะแล้วก็ทำการล้วงคอน้องเพราะว่าด้านในเนี่ยจะมีนี่เลยจ้าไอติมยักษ์คู่หน้าตาเหมือนแม่พิมพ์ทำไอติมจริงๆเลยค่ะทุกคนส่วนในนี้ก็คือหมดแล้วนะคะก็เป็นพื้นที่ไว้แบบโหน้องลึกเนี่ยคอลึกมากก็คือเอาไว้แบบเก็บตัวตุ๊กตาที่เราได้เซอร์ไพรส์ก็สามารถนะคะเอาไว้แบบกอดนุ่มๆก็ได้อะให้น้องนั่งนะจ๊ะทีนี้เรามาดูในมือเรากันนะคะเราอยู่กับไอติมยักษ์คู่น้องเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บจุ๊บอุ๊ยสังเกตเห็นไหมมันมีความเหมือนเยลลี่เยลลี่อยู่อ่ะเอ้ยเนี่ยมันดูมีความเป็นน้ำๆอยู่ข้างในโอ้เดี๋ยวนี้แบบกิมมิคของพวกนี้ก็ดีเนาะเรียกได้ว่าเป็นแบบนวัตกรรมอุ้ยเพิ่งเห็นว่าในนี้ก็มีลายแทงมาให้ด้วยอุ้ยมีสะสมมากกว่า4แบบซอฟถอนคำพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะมากมีแบบตัวแรตัวหายากตัวอะไรใดๆก็ว่าไปอุ้ยน่ารักทุกตัวเลยอะแกะออกมานะคะตรงที่เหมือนเป็นไม้ติมนะคะด้านในก็จะมีอุปกรณ์การขุดสัตว์ประหลาดมาให้เราด้วยนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นไม้พายแบบต่างๆการพับเหมือนแบบส้มในมาม่ากระป๋องแล้วก็แค่บิดแล้วก็ล็อกลงไปก็จะได้นี่อันนี้เหมือนไว้เป็นที่ปลอกนะคะเหมือนปลอกแบบปลอกเปลือกแครอทปลอกเปลือกผลไม้ส่วนสิ่งนี้ค่ะอันนี้เหมือนเป็นมีดเอาไว้หั่นๆตอนนี้เราก็อยู่กับเยลลี่แล้วมันเหมือนเยลลี่เลยแต่มันกินไม่ได้นะคะทุกคนเขาบอกว่าแกะแล้วให้ระวังจะมีน้ำไหลออกมาด้วยโอเคน่าจะเป็นน้ำที่เราเห็นนั่นแหละแน่นมากแน่นขนาดนี้แน่นเหมือนปีโป้เลยปีโป้ที่แช่ช่องฟรีซแล้วแกะยากแกะมาในเมื่อฉีกรอบนอกปกติไม่ได้ใช้เป็นการแหวกเจาะๆเอาแล้วกันนะคะทุกคนดมกลิ่นกลิ่นมันก็แอบหอมๆนะแต่มันก็แบบไม่ใช่กลิ่นของกินนะทุกคนอุ้ยที่ออกมามันมีน้ำอ่ะมีน้ำเต็มไปหมดเลยมันติดมันยังไม่ออกอ่ะนี่ออกมาแล้วอุ้ยอันนี้คือแบบเปียกอยู่นะฮะนี่เลยเราจะซับน้ำซะหน่อยนะโอ้ด้านในมีแบบเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างอยู่ด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเราได้มาแล้วนะคะซึ่งซอฟเพิ่งเห็นนะคะว่าเจ้าตัวที่ตัดที่ดิกของเราเนี่ยมันมีเป็นแบบเซอร์ไพรส์ให้สุ่มอีกต่างหากนะเพราะมันจะมีเวอร์ชันเหมือนแบบปอกส้มตำมะละกอเห็นปะมันจะเป็นขุยเป็นรูๆหลายๆรูเห็นไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้นะคะเราได้เป็นแบบที่ปอกแบบปอกเปลือกแทนซึ่งเราจะลองนะคะวิธีการก็คือให้ดิกออกมาหรอยังไงคือแบบรูดอย่างเงี้ยหรอ1 2 3อุ๊ยฟินว้าวฟินมากทำไมฉันปอกมาได้สวยขนาดนี้ถ้านี่สามารถเป็นสบู่ได้ฉันว่าจะดีมากเลยอ่ะจะได้แบบเขาเรียกว่ามีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยsatisfy มากเวอร์ขูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอน้องอะหรอถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยขูดมันแบบอยากลองเวอร์ชันหั่นเฮ้ยมันหั่นเยลลี่เลยแต่กินไม่ได้อ่ะมันแบบมันฟินนะอุ้ยมันเป็นก้อนแบบเฮิร์กเลยทุกคนเราสามารถแกะสลักก็ได้นะคะแบบนิ้ว
บริหารผ่าตัดยังไงก็ได้เฮ้ยมันสนุกอ่ะคือจริงๆแล้วเราจะสามารถเจอน้องเร็วๆก็ได้นะเนี่ยเอามีดจิ้มๆใช่ไหมคะแล้วเราก็เพียงแค่แหวกน้องมาเร็วๆเลยก็ได้นะเนี่ยเราจะเจอซองข้างในอย่างนี้เห็นไหมคะนี่เออเราแกะมาอย่างนี้ไงยังมีก้อนอีกด้านนึงอยู่เลยตรงนี้เผื่ออยากจะแบบขูดถูดลูดต่ออ่ะแต่ข้างในมันยังมีอีกอะเห็นป้ามันคืออะไรอะพวงกุญแจโอ้ยจริงๆอันนี้เป็นเหมือนแม่พิมพ์อะทุกคนพอออกมาแล้วตรงนี้เยลลี่เรียกเยลลี่แต่คือกินไม่ได้เป็นรูปดาวเลยอะน่ารักมันเหมือนแบบสมมติว่าเรามีอันนี้ใช่ไหมคะเศษชิ้นนี้ใช่ปะแล้วเราก็เพียงแค่แบบกดบึ้บมันลงไปอะหนึ่งสองสามแบบบึ้บใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้น่ารักมีความสุขอะไรกันนี่หรือแม้แต่นี่เลยทำเป็นกลายเป็นเหมือนแบบเกล็ดหิมะน่ารักเออเป็นเกล็ดหิมะน่ารักกันไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรามาดูกันที่เซอร์ไพรส์ดีกว่าว่าซอฟบวกเราจะได้ตัวอะไรมา1 2 3อุ๊ยได้ตัวนี้เลยนี่เราได้เป็นตัวใสๆด้านในมีเหมือนเป็นเกล็ดหิมะเห็นไหมคะซึ่งตัวนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนคือต้องดูตรงนี้นะคะตรงนี้นี่จะมีบอกนะคะวงสีเนี่ยเป็นแบบ Common Rare Ultra Rare Limited Edition หรือแบบ Giant Monchi Pack Exclusive ซึ่งเราซื้อมาเป็นแบบ Giant Monchi Pack ซึ่ง Giant Monchi Pack ตัวนี้ที่เรามีอ่ะก็คือมีถึง4แบบนะคะมีเพียงแค่4ตัวเท่านั้นที่อยู่ในรุ่นนี้แล้วตัวที่ซอฟได้เนี่ยเป็นเพียงตัวเดียวที่มันเรื่องแสงในที่มืดได้จ้าโชคดีสุดๆเลยทุกคนดูดิคือแบบอยู่ขวามือสุดเลยนะตัวนี้เป็นตัวเฟลกมอนจีเขาบอกว่าความโดดเด่นของไอดิกมอนสเตอร์เลยก็คือการเปลี่ยนสีของตัวหุ่นของเรานะคะเวลาโดนน้ำเย็นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะซอฟคอบเบิร์กน้ำเย็นมาแล้วอุ้ยเย็นจนอยากกินเลยอ่ะทำไมมันดูชื่นใจจังอ่ะนี่เลยจ้าเรามีน้ำเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะจุ่มน้ำเย็นแล้วเป็นยังไงเอาละนะ1 2 3อุ้ยหน้าน้องเปลี่ยนสีอุ้ยยิ่งแช่นานสียิ่งชมพูด้วยแล้วถ้าขึ้นอ่ะขึ้นมาก็มันค่อยๆเฟดเปลี่ยนเลยในทันทีว้าวนี่น่ารักเนี่ยถ้าพอเรามือประกบนะน้องกลายเป็นสีเนื้อเนื้อเลยเอาลองแช่น้ำเย็นใหม่นะคะ1 2 3ว้าวยิ่งชมพูยิ่งเข้มปรึ้มปรึ้ยปรึ้มปรึ้ยสมมติค่อยๆขึ้นมาใหม่เป็นตอนนี้เป็นโอรสแล้วก็คือแบบนี่เหมือนใส่เอฟเฟกต์แต่นี่คือของจริงนะคะทุกคนคะเราอมนิ้วปาดไปนิดนึงชื่อดื้อเนี่ยมันเปลี่ยนสีเลยเพราะความร้อนอุณหภูมิจากมือเรานะคะถ้าเราอยากให้น้องเขาชมพูแค่ครึ่งหน้าแล้วก็จุ่มแค่นี้ใช่ไหมเออเป็นไงล่ะน้องจุ่มครึ่งหน้าอุ้ยกราเดียนสวยออกเสียงกราเดียนนะเนี่ยกราเดียนสวยต่อมานะคะเราจะมาทดสอบการเรืองแสงกันปิดไฟโอ้โหคือมืดมากค่ะมืดจริงๆนะคะคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือคลิปไม่ได้ดับนะคะแต่ว่าน้องเรืองแสงจริงแต่ไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นไหมไม่เห็นเลยหรอเปิดไนท์วิชั่นโหมดก็ไม่ช่วยอะไรสิเธออ่ะเราจะลองใช้ไฟฉายแบล็คไลท์นะคะเพื่อดูว่าน้องเขาสะท้อนหรือโกลว์ขนาดไหนนะจ๊ะ1 2 3หุยน้องสะท้อนอยู่ปกติคือถ้าเกิดไม่มีสารเรืองแสงเนี่ยมันจะไม่สะท้อนมากนะคะอ่ะเห็นไหมเนี่ยพลาสติกข้างๆตัวไม้พายไม้อะไรที่เราขุดสัตว์ประหลาดกันเมื่อสักครู่ก็จะไม่ได้สะท้อนแสงมากแต่พอเป็นสิ่งที่เขาสามารถเรืองแสงในที่มืดได้เหมือนเขาจะมีสารอะไรบางอย่างนะคะที่จะดูออกเลยว่าสะท้อนแสงมากสวยเนาะดูดิไฟเรารู้สึกมันจะเรืองแสงขึ้นมาเอาแล้วนะ1 2 3เฮ้ยนี่ไงข้างในสว่างขึ้นเหมือนได้สาดแสงสาดส่องเห็นไหมคะไม่เห็นเนาะเราจะส่องน้องเยอะๆดูตรงตูดน้องนะคือด้านในที่เป็นสโนว์เฟลกอะเกล็ดหิมะค่ะมันจะเรืองแสงเอาละนะ1 2 3เห็นไหมจึ๊มนี่เห็นป่ะเห็นป่ะเหมือนเก็บหิ่งห้อยไว้อยู่ข้างในเลยอะแสงกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยความพิเศษเลยของเจ้าตัวใหญ่นะคะก็คือเรามีหมอนที่แบบปากน้องลึกมากใช่ไหมคะเราก็จะสามารถแบบว่าพาน้องของเรานะคะจริงๆถ้ามีมากกว่า1ตัวเนี่ยก็สามารถให้น้องเนี่ยอยู่ในปากของกันและกันเข้าไปอย่างเงี้ยหูใส่ได้แบบเป็น10ตัวอยู่เหมือนกันนะคือมันลึกมากมันกว้างมากเลยข้างในอะอาศัยไม้อาศัยของลงไปใส่มือถือแล้วลงไปด้วยนะมะเฮ้ยน้องกินมือถือเข้าไปได้เลยทุกคนเฮ้ยใส่มือถือได้กี่เครื่องอะขอมือถือหน่อยอะหรือว่าเราจะลองว่าเราใส่อะไรไปได้บ้างอะเรามีหวีนะคะแป้งหวีใส่แป้งหวีลงไปใส่ลิปสติก1อันเฮ้ยน้องกินจุนะเนี่ยนี่ค่ะเผื่อไปกินปลาดิบข้างนอกบ้านนะคะเราจะเอาโชยุใส่เข้าไปนะคะซึ่งน้องใส่ได้ไหมคะถ้าโชยุ6ตอนนี้คือฉันกรีดร้องนะจึ๊บน้องใส่โชยุได้ my god แต่ตอนนี้หน้าตาน้องที่ดูอิ่มๆน้องคือ
พูดจริงๆมันยังใสดีถ้าเรายัดแน่นๆนะคะแต่ก็เกรงว่าจะเต่งตึงเกินไปนะคะเหมือนเวลากระเพาะท้องเรามันอิ่มเกินไปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยน้องก็จะอ้วนหนักมากนุ่มโอ้โหน่ารักน้องอ้วกน้องอ้วกเย้เอาเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะกับเจ้าไอดิกมอนสเตอร์ถ้าเพื่อนๆชอบถูกใจนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดซอฟรีวิวตอนใหม่ๆนะคะซอฟจะเอาของอะไรแปลกๆมารีวิวอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ดูซอฟรีวิวตอนอื่นๆกดดูได้ที่ตรงนี้หรือว่าจะดูอีกช่องนึงของซอฟนะคะสนุกไม่แพ้กันเลยไม่ได้มารีวิวแต่แบบมีอุ้ยมากมายหลายสิ่งนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะช่องซอฟปอมและซอฟปอมชาแนลซอฟของแท้เนี่ยตอนนี้มีอยู่2ช่องหลักๆจริงๆเคยมีเยอะกว่านี้เนาะตอนนี้มี2ช่องหลักๆนะคะ2ช่องนะคะอย่าจำสับสนค่ะ